บกับจาดีในรายการ I am จาดีวันนี้จะมาทำโมจิช็อกโกแลตกันค่ะเมนูขนมญี่ปุ่นที่อร่อยข้างในนะคะมีไส้ช็อกโกแลตกัดมาชุ่มฉ่ำอร่อยสุดๆเลยค่ะถ้าอยากจะดูสูตรแล้วก็อัตราส่วนของเมนูนี้ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะเรามาทำตัวช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตจาดีใช้เป็นนูเทลล่าค่ะใส่ลงไปเลยนูเทลล่าเนี้ยค่ะพอเข้าตู้เย็นแล้วเขาจะเป็นแข็งๆแหละตอนนี้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะก็จะเหลวๆหน่อยแล้วก็ผงโกโก้อันนี้อยู่กับความชอบเลยค่ะใครชอบแบบเข้มมากเข้มน้อยขมขนาดไหนค่ะมาดีใส่ไป2ช้อนชาก่อนแล้วก็คนผงโกโก้จะทำให้รสชาติเข้มขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เขาทรงตัวได้มากขึ้นด้วยค่ะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีชอบประมาณนี้ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบเข้มประมาณไหนเข้าแล้วเป็นแบบไม่หวานมากไม่ขมมากค่ะเราเข้าในตู้เย็นพักให้เขาเซตตัวค่ะให้เขาเริ่มแบบปั้นๆได้แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ค่ะจะดีเอาเข้าตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเขาแข็งเป็นแบบนี้เลยเราจะปั้นๆให้เขาเป็นทรงกลมๆค่ะใช้ช้อนก็ได้นะคะหรือมีเป็นสกู๊ปใช้สกู๊ปตักก็ได้นี่ค่ะจะดีชิ้นหนึ่งประมาณนี้ไงเขาจะปั้นๆได้ละนี่ชิ้นหนึ่งประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะดีสกู๊ปให้เสร็จเลยแล้วไปดูกันขึ้นรูปกันดีกว่ามาเริ่มทำแป้งของตัวขนมไดฟูกุกันค่ะจะดีมีแป้งข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็เกลือค่ะได้มีความเค็มๆนิดๆตัดกับรสหวานค่ะน้ำตาลทรายคนๆพอส่วนผสมเข้ากันคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันไม่เป็นแบบเม็ดๆเม็ดๆเลยก็ใช้ได้ค่ะง่ายมากวิธีการทำแป้งของแม่คุณโอเคตอนนี้จะดีว่าเขาเข้ากันดีแล้วแต่ว่ามีวิธีการเช็คว่าเขาเข้าดีหรือเปล่าเพื่อแบบเมคชัวร์ว่าขนมเราเนี่ยทำออกมาเราไม่มีเป็นเม็ดๆค่ะเป็นชามที่เอาเข้าไมโครเวฟได้เป็นเซรามิกเข้าไมโครเวฟค่ะแล้วก็เทผ่านตะแกรงกรองลงไปเนี่ยที่เมื่อกี้ดูว่าแบบไม่มีเม็ดๆเขายังแอบมีเม็ดๆอยู่เลยล่ะก็อย่างนั้นถ้าเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยอะค่ะเม็ดๆตรงที่ทำเนี่ยแหละจะทำให้ตัวแป้งเขาตอนปั้นตอนทานเนี่ยเขาจะไม่เนียนไม่นุ่มเม็ด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 หมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟให้ขนมของเราแป้งของเราสุกกันค่ะก็คือจะดีจะเอาเป็นไฟ700วัตต์นะคะเข้าไมโครเวฟ3ครั้งครั้งละ2นาทีค่ะเดี๋ยวจะดีเข้าไมโครเวฟก่อนไปเลยครบ2นาทีแรกค่ะคือเขาจะยังไม่สุกนะแต่ว่าจะมีแบบด้านข้างๆเนี้ยค่ะคนๆๆนิดนึงเท่านี้เลยปิดฝาแล้วก็เอาเข้าต่อ2นาทีที่2ค่ะ2นาทีรอบที่2ค่ะปุ๊บนี่จะยังสุกไม่ 100% ค่ะแต่เกือบ 100% แล้วเหมือนเดิมค่ะจากคนๆเขานี่แล้วก็เข้าไมโครเวฟอีก2นาทีรอบสุดท้ายค่ะเลยครบ2นาทีรอบที่3ค่ะเปิดออกมาฟึ๊บเขาจะเป็นแบบนี้เลยเม็ดมีเป็นขาวๆขุ่นๆแบบตอนแรกแล้วตอนนี้จะเป็นขาวๆเหมือนอารมณ์แบบใส่ๆเป็นแป้งหมดแล้วค่ะคราวนี้เราก็จะแบ่งชิ้นหนึ่งแล้วแต่ชอบเล็กหรือใหญ่30-40กรัมประมาณนี้ค่ะแบ่งเอาไว้ตอนปั้นจะได้เท่ากันแล้วก็ปั้นง่ายๆเนื้อของแป้งโมจิจะได้ยังแข็งอยู่ค่ะอุ้ยไม่ใช่จะได้ยังนุ่มอยู่ไม่ใช่แข็งประมาณนี้เดี๋ยวจะดีแบ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนุ่มมากร้อนมากด้วย
แป้งค่ะแบ่งเป็นก้อนๆเอาไว้แล้วก็พักให้กลายเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วร้อนเดี๋ยวช็อกโกแลตละลายค่ะพักกันที่ปั้นแล้วอะค่ะพอปั้นเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเขาจะได้เซตค่ะมาขึ้นรูปได้ง่ายๆแล้วก็หยิบมาทำทีละชิ้นได้ค่ะตัวแป้งโมจิเขาก็เป็นอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วตอนปั้นเอามือโดนน้ำนิดนึงแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะให้สะอาดนะคะน้ำเปล่าธรรมดานี่เลยโมจิเป็นอุณหภูมิห้องเขาจะไม่ติดมือละถ้ามือเราแบบโดนน้ำเปียกๆโอเคแล้วก็หยิบตัวช็อกโกแลตที่ทำไว้จากในตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวจะได้ปั้นเราไม่ละลายจากในตู้เย็นมา1ลูกใส่แล้วก็ปิดเลยเสร็จแล้ว1ลูกแล้วก็ตอนวางใส่จานนะคะจะได้ไม่ติดเป็นผงโกโก้โรยเอาไว้ก็วางใส่จานเอาไว้ได้เลยเรียบร้อยค่ะส่วนด้านบนก็โรยผงโกโก้เดี๋ยวไปตัดทานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูโมจิช็อกโกแลตลาวาค่ะเพียงมีไมโครเวฟนะคะก็ทำเมนูขนมญี่ปุ่นอร่อยอร่อยน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ละเรามาชิมกันดีกว่าลาวาเขาเยิ้มมากเลยล่ะตัดหน่อยนี่เยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยใครที่ชอบทานโมจินะคะกับใครที่ชอบทานช็อกโกแลตถ้าเป็นเมนูนี้เอามารวมกันสุดยอดเดี๋ยวจันนี่ขอตัวไปชิมก่อนนะคะแล้วเมนูหน้าใครอยากจะให้จันนี่ทำเมนูอะไรก็บอกได้เลยค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบายค่ะโอ้เยอะแม่